ก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเซฟเพลงใน YouTube นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับก็ทำได้ทุกคนนะครับไม่ยากนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เปิดแอป YouTube ขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าระบบนะครับต้องทำการล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าใส่ username password เข้าไปนะครับจนเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านขวาบนของจอท่านเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปคนนะครับถ้าไม่ได้ใส่รูปนะครับสังเกตด้านขวาบนนะครับของผมเนี่ยใส่เป็นรูปโลโก้อย่างอื่นก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับสีส้มๆตรงขวาบนนะฮะใกล้ๆเลขเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมฮะสีส้มๆนะครับโอเคอันนี้คือเข้าระบบเสร็จแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนท่านที่ยังไม่เข้าระบบนะครับก็ลองล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับนะครับถ้าไม่ใส่รูปก็จะเป็นรูปคนเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ลองค้นหาเพลงที่เราต้องการจะฟังนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับข้างนอกใสๆข้างในซ่าผมได้แล้วนะครับผมได้เพลงที่ต้องการแล้วนะครับแต่ว่าติดโฆษณานิดนึงนะครับก็คือเพลงนี้นะครับเครื่องดื่มและก็มาซิลาซ่าคาพีสนะครับเพลงนี้นะครับกำลังเล่นอยู่นะฮะสมมุติว่าชอบเพลงนี้นะครับจะเก็บไว้ฟังนะครับสังเกตด้านขวานะครับด้านขวาตรงกลางหน้าจอนะครับใกล้ๆปุ่มสีแดงเขียนว่า Subscribe เนี่ยฮะบน Subscribe จะมีคำว่า Save นะครับลองกดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีข้อความเด้งมาจากข้างล่างนะครับลองกดคำว่า Change ดูนะครับผมจะลองกดเลยนะครับปุ่ม Save นะครับเนี่ยครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการเก็บเพลงนี้เนี่ยในเพลงที่ชอบนะครับชื่อว่า Music นะครับแล้วก็กดปุ่ม New Playlist นะครับ New Playlist คือทำรายการเพลงใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็น Private ก็ได้หรือจะเป็นสาธารณะก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะฮะผมตกบอกว่า Music แล้วกันภาษาอังกฤษครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Create นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเพลงนี้จะถูกเก็บไว้ที่playlist ชื่อว่า music เรียบร้อยนะครับแล้วกด play ดูนะครับหลังจากกด play ปุ่มสีแดงนะครับเพลงก็จะเล่นต่อเนื่องเลยนะครับเฉพาะเพลงที่เราชอบนะครับก็ทำได้แค่นี้ครับทำง่ายๆแค่นี้เองนะครับการเก็บเพลงไว้ใน playlist ที่เราชอบนะครับหรือพูดง่ายๆการบันทึกเพลงนะครับบันทึกเพลงไว้ในรายการที่เราชอบนะครับก็เวลาเปิดฟังก็จะได้เปิดเล่นเพลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม